สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำเผยเอสกันตพงหลับไปนาน8วันก่อนฟื้นมาเจ้าตัวพูดไทยไม่ได้เลยจากกรณีการป่วยของพระเอกหนุ่มที่นอนพักรักษาตัวเกือบ2เดือนล่าสุดวันที่22มิถุนายนด้านคิตตี้ภรรยาของเอสกันตพงและแพทย์ตั้งโต๊ะแถลงอาการของเอสกันตพงว่าอาการป่วยของเอสกันตพงป่วยเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันการทำงานของหัวใจผิดปกติคือการเต้นของหัวใจผิดปกติขั้นรุนแรงณขณะนั้นคุณเอสอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างมากล่าสุดมดดำคชภาพิธีกรดังได้ออกมาเผยถึงอาการของเอสในรายการแชร์ว่าเอสหลับไป8วันซึ่งหลังจากเอสฟื้นขึ้นมาก็พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วพูดได้แค่ภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาฟื้นฟูรักษากันต่อไปส่วนที่เอสสุภชัยได้ไปเยี่ยมนั้นเอสก็จำได้เขาขาดอากาศหายใจไป20นาทีการรักษาก็ถึงขั้นฟอกไตแล้วคือคนอื่นอาจจะเป็นเจ้าชายนิทราไปเลยแต่เขาฟื้นกลับขึ้นมาได้คือเป็นบุญจริงๆส่วนสาเหตุคือมีภาวะหัวใจอักเสบเฉียบพลันและเข้าขั้นรุนแรงหลังหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ